วัสดีค่ะเด็กๆชั้นอนุบาล2ที่น่ารักทุกๆคนวันนี้มาพบกับครูส้มเช่นเคยมาพบกับครูส้มแบบนี้นะคะก็จะต้องเป็นวิชาคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะสำหรับในวิชาคอมพิวเตอร์ของครูส้มในสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นเนื้อหาเรื่องอะไรสนุกมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าอยากรู้แล้วไปดูกันเลยค่ะเด็กๆคะวันนี้ก่อนที่จะเรียนเนื้อหาใหม่นะคะครูส้มจะขอทบทวนนะคะเนื้อหาจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเด็กๆพอจะจำได้ไหมลูกสัปดาห์ที่แล้วครูส้มสอนเรื่องอะไรสัปดาห์ที่แล้วนะคะครูส้มสอนวิธีการนะคะใช้แผงควบคุม Windows หรือที่เราเรียกว่า Windows Control นั่นเองนะคะจะมีอยู่3คำสั่งอยู่ด้านบนเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยว่า3คำสั่งนี้ทำงานยังไงบ้างเรามาดูทีละคำสั่งเลยนะคะคำสั่งที่1นะคะคำสั่งนี้มีชื่อว่า minimize minimize คืออะไรเด็กๆจำได้ไหมคะบางคนต้องจำได้แน่ๆเลยนะคะคำสั่ง minimize นะคะจะเป็นคำสั่งที่ใช้ในการซ่อนโปรแกรมหรือเก็บโปรแกรมเอาไว้ที่ taskbarนะคะเดี๋ยวส้มจะคลิก minimize ให้ดูเมื่อเราคลิกที่ minimize นะคะสังเกตว่าหน้าต่างโปรแกรมจะหายไปแต่ไม่ได้ถูกปิดนะคะถูกเก็บเอาไว้ที่ taskbar ตรงนี้นี่เองนะคะถ้าเราต้องการเรียกหน้าต่างโปรแกรมกลับขึ้นมาก็คลิกที่รูปโปรแกรมที่ taskbar ได้เลยต่อไปนะคะทบทวนคำสั่งที่2ของ Windows Control คำสั่งที่2ตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าหน้าต่างโปรแกรมเต็มจออยู่แบบนี้นะคะคำสั่งนี้จะมีชื่อว่า Restore Down Restore Down นะคะคืออะไรเด็กจำได้ไหมลูกถ้าเรานะคะมีหน้าต่างโปรแกรมที่ใหญ่เต็มจอแบบนี้อยู่แล้วนะคะแล้วเรามาคลิกที่ Restore Down ตรงนี้นะคะโปรแกรมจะเล็กลงนั่นเองแบบนี้นะคะลูกนี่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการขยายหน้าต่างโปรแกรมให้เต็มจอเหมือนเดิมนะคะคำสั่งตรงนี้จะมีชื่อเรียกว่า maximize นะคะจะเป็นคำสั่งที่ใช้ในการขยายหน้าต่างโปรแกรมให้เต็มจอนั่นเองแบบนี้นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆต่อไปทบทวนนะคะคำสั่งสุดท้ายนะคะสุดท้ายเลยอันนี้มีชื่อว่า close นะคะคือคำสั่งที่ใช้ทำอะไรคะเด็กจำได้ไหมคำสั่ง close ก็คือคำสั่งปิดนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าเราคลิกที่ close นะคะหน้าต่างโปรแกรมก็จะถูกปิดไปนั่นเองเด็กๆอย่าลืมทบทวนนะคะแล้วก็
ถ้าเกิดว่าที่บ้านมีคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กนะคะลองขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่มาทดลองใช้นะคะ Windows Control ดูนะคะลูกต่อไปสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะที่พี่ส้มจะสอนเด็กนะคะก็คือการย่อขยายนะคะแล้วก็การย้ายที่หน้าต่างโปรแกรมนั่นเองนะคะเนื้อหาวันนี้จะไม่ยากนะคะถ้าเราเปิดหน้าต่างโปรแกรมอะไรก็ได้นะคะขึ้นมาเนี่ยเวลาเราทำการย่อหน้าต่างโปรแกรมให้เล็กลงแบบนี้นะคะเราจะสามารถปรับเปลี่ยนขนาดของหน้าต่างโปรแกรมได้นะคะซึ่งวิธีการปรับเปลี่ยนขนาดเนี่ยทำได้ง่ายๆเลยโดยการนำเมาส์นะคะไปชี้บริเวณขอบด้านข้างของโปรแกรมนะคะแบบนี้นะหรือที่มุมใดมุมหนึ่งของโปรแกรมนี่แบบนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นลูกศรเฉียงๆแบบนี้นะคะวิธีการย่อขยายนะคะถ้าสมมติว่าคุณส้มต้องการจะย่อขนาดโปรแกรมให้เล็กลงเนี่ยคุณส้มก็นำเมาส์นะคะมาชี้ด้านข้างคลิกค้างไว้แล้วทำการลากนะคะถ้าลากไปทางซ้ายแบบนี้หน้าต่างโปรแกรมจะเล็กลงแต่ถ้าเราลากไปทางขวาก็จะเป็นการขยายให้ใหญ่ขึ้นนะคะตรงมุมด้านข้างก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าเป็นมุมด้านข้างเนี่ยจะเป็นการย่อนะคะขนาดและขยายขนาดนะคะทั้งสองด้านเลยลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะเด็กๆเด็กไปทดลองทำดูได้นะคะต่อไปนะคะจะเป็นวิธีการย้ายนะคะหน้าต่างโปรแกรมหรือการเปลี่ยนที่นั่นเองนะคะวิธีการคือให้เด็กๆนะคะนำเมาส์นะคะมาชี้ที่ด้านบนนี่แถบด้านบนตรงนี้นะคะพื้นที่ว่างๆตรงนี้นะลูกตรงพื้นที่สีขาวตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะก็ทำการคลิกค้างไว้แล้วก็ลากหน้าต่างโปรแกรมย้ายที่ไปแบบนี้นะคะย้ายไปด้านขวาย้ายไปด้านซ้ายโอเคค่ะไม่ยากใช่ไหมคะเด็กๆนะคะเดี๋ยวคุณส้มจะทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะวิธีย่อและขยายหน้าต่างโปรแกรมนะคะทำได้ด้วยการนำเมาส์นะคะไปชี้ที่ขอบของหน้าต่างโปรแกรมฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะได้ทุกฝั่งเลยนะคะเมื่อเรานำเมาส์ไปชี้เนี่ยเมาส์นะคะจะเปลี่ยนจากลูกศรอันใหญ่นะคะเป็นลูกศรเล็กๆ2ด้านแบบนี้นะคะจากนั้นสามารถคลิกนะคะแล้วย่อหรือขยายหน้าต่างโปรแกรมได้นะคะคลิกค้างไว้แล้วลากเมาส์นะคะแบบนี้นะคะต่อไปทบทวนวิธีการนะคะย้ายหน้าต่างโปรแกรมนะคะเด็กจำได้ไหมลูกว่าคุณส้มให้เอาเมาส์ไปชี้ตรงไหนเอ่ยเราจะนำเมาส์นะคะไปชี้บริเวณด้านบนของหน้าต่างโปรแกรมแบบนี้นะคะตรงพื้นที่ว่างๆด้านบนนะคะนำเมาส์ไปชี้จากนั้นก็คลิกค้างไว้แล้วลากไปในทิศทางที่เราต้องการเห็นไหมคะชี้ตรงบริเวณพื้นที่ว่างๆตรงนี้นะคะคลิกค้างไว้แล้วลากไปในบริเวณที่เราต้องการเอาละค่ะเป็นไงบ้างคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะลูกถ้าเกิดว่าที่บ้านของเด็กๆนะคะมีคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กนะคะให้ลองทดลองนะคะทำตามที่ส้มสอนดูแต่ว่าอย่าลืมว่าจะต้องขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ก่อนทุกครั้งอย่าลืมไปฝึกกันนะคะเด็กๆเอาละค่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะเด็กๆมาพบกับครูส้มได้ใหม่นะคะในวิชาคอมพิวเตอร์เวลาเดิมในสัปดาห์หน้านะคะลูกสำหรับวันนี้นะคะครูส้มไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ